น้องๆเนี่ยโชว์บัตรอะไรน้องๆเนี่ยเขาโชว์บัตรจริงนะครับเพราะนักการเนี่ยจะเห็นอยู่แล้วนะครับนะว่าน้องอายุไม่ถึง20ปีนะครับน้องอายุ18ปีนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องไปเปลี่ยนแปลงบัตรต่างๆที่มีการโพสต์นั้นไม่ใช่นะครับขณะนี้ส่วนหนึ่งนะครับกำลังสอบปากคำในรูปแบบในรูปของสหวิชาชีพอยู่นะครับที่ขอนแก่นนะเพราะนั้นเดี๋ยวผมกำลังให้ดูประเด็นว่าความผิดฐานข่มขืนเนี่ยเข้าความผิดฐานนี้หรือไม่ก็จะนำไปขอมัดต่อศาลเพื่อขอมัดออกหมายจับนะครับนะครับถ้าหากว่าศาลอนุมัติออกหมายจับนะก็จับกุมตามหมายจับถ้าหากว่าศาลให้ออกหมายเรียกนะครับนะก็ออกหมายเรียกนะเพราะฉะนั้นในคดีนี้ผมก็ต้องเรียกว่าในเนื้อคดีเนี่ยไม่มีอะไรที่ซับซ้อนนะครับนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความผิดต่างๆเนี่ยเราเห็นได้ชัดอยู่แล้วนะครับนะว่าเมื่ออยู่ร่วมกันกับเด็กในห้อง2คนอันนี้เป็นข้อที่จริงนะที่เป็นข้อยุติได้นะครับส่วนเรื่องที่บอกว่าจะสมัครใจไปเองคือในกฎหมายมันมีพาไปกับพรากไปนะครับนะเพราะฉะนั้นในเรื่องกฎหมายเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่กฎหมายออกมาเพื่อคุ้มครองเด็กทั้งสิ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูว่าถ้าพรากไปก็อีกตัวบทกฎหมายหนึ่งถ้าพาไปก็อีกบทกฎหมายหนึ่งแต่เป็นความผิดทั้งสิ้นนะครับนะเพราะนั้นผมต้องเรียกว่าในเรื่องนี้เนี่ยนะวันนี้จะรีบทำความจริงให้ปรากฏนะครับนะว่ามีความผิดฐานใดบ้างนะครับนะส่วนกรณีของนักมวยนะครับนะวันนี้เมื่อมีการกระทำแบบนี้จะดื่มไม่ดื่มจะเมาไม่เมาต่างๆนะแต่เด็กเนี่ยนะหรือจะอ้างว่าเราไม่รู้ว่าเป็นเด็กเด็กอายุขนาดนี้โทษเราไม่รู้ว่าเป็นเด็กเพราะว่าเขารูปร่างใหญ่โตอะไรต่างๆนะครับนะส่วนนี้ก็เป็นข้ออ้างนะครับนะเพราะเราอย่าลืมว่านักมวยเนี่ยเขาก็มีลูกสาวนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ผมก็ต้องเรียกว่าในเรื่องของการสอบสวนก็ต้องฝากนะครับว่าในเรื่องของเด็กนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านใดก็ตามนะครับเรื่องการละเมิดทางเพศต่อเด็กเป็นความผิดรุนแรงนะครับนะแล้วก็ในส่วนของสำนักบวชชาตินะก็จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนะครับนะเพราะนั้นแล้วสุดท้ายนะครับผมก็ต้องฝากพี่น้องนะครับต่างๆที่มีการใช้เน็ตโจมตีต่างๆนะครับซึ่งเมื่อวานผมก็เห็นอยู่นะครับนะก็ฝากนะครับว่าขอให้หยุดตั้งแต่วันนี้นะครับเพราะไม่ฉะนั้นผมจะไล่ดำเนินคดีย้อนกลับให้หมดนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเด็กเขาเสียหายน้องเขาเสียหายนะครับ